สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นวันที่เรียกว่าทุกคนทั้งโลกต้องรู้จักกันอย่างดีนะคะเพราะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายนสมัชชาสหประชาชาตินะคะในการประชุมใหญ่นั้นประกาศทั่วโลกเลยนะคะว่าเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะต้องร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดและบุคคลที่จะมาคุยกับเราในสัปดาห์นี้นะคะมีประเด็นมากมายนะคะท่านรับผิดชอบตรงนี้โดยตรงค่ะต้อนรับและสวัสดีค่ะท่านรัฐศิริทรังสีค่ะปลัดจังหวัดอ่างทองค่ะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับเรียนถามท่านปลัดคะจังหวัดอ่างทองเราเนี่ยนะคะมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะนี่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเหรอคะหรือว่าอยู่ในภาระความรับผิดชอบอย่างไรคะครับคือการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นรัฐบาลซึ่งได้กำหนดให้เรื่องนี้เป็นเรื่องวาระของชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องเกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็กำหนดให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในรูปของคณะกรรมการในรูปของศูนย์ตั้งแต่ระดับชาตินะครับระดับภูมิภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอนะครับไล่ลงไปโดยแต่ละระดับเนี่ยก็จะเป็นการบูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานมีคณะกรรมการประจำศูนย์นะครับอย่างระดับจังหวัดของเราเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับแต่ว่าระดับอำเภอก็จะเป็นเชิงของศูนย์อำนวยการในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาและในระดับจังหวัดนี้ใครคือผอ.ศูนย์คะระดับจังหวัดมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะและตัวท่านเป็นผมก็ทำหน้าที่ในฐานะเลขานุการศูนย์ค่ะนะครับซึ่งในศูนย์นี่ก็จะมีคณะกรรมการมากมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการค่ะทีนี้กลับมาถามในเรื่องของวันยาเสพติดต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดอ่างทองเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็วันที่26มิถุนายนเนี่ยของทุกปีเป็นวันที่ประชุมใหญ่สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติเนี่ยนะกำหนดให้เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับนะครับก็เพื่อให้เป็นวันที่ประชาคมชาวโลกทั้งหลายได้มาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้มาตระหนักร่วมกันนะครับซึ่งจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามแนวนี้มาทุกปีเช่นกันนะครับก็คือจัดให้มีกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดที่ถือว่าเป็นวันชูธงเนี่ยทุกปีนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับเราจัดเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนสตรีอ่างทองนะครับก็มีการจัดให้มีการรวมพลังมวลชนนะครับจำนวนประมาณ 2,500 คนนะครับประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดนะครับแล้วก็จัดให้มีกิจกรรมต่างๆจัดให้มีเช่นเรื่องของนิทรรศการนะครับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อให้ประชาชนและนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้ชมได้เห็นได้มีความรู้ได้เข้าใจถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์นะครับเช่น To Be Number One มีการแข่งขันการประกวดเกี่ยวกับ To Be Number One นะครับทราบมาว่านะเมื่อวันที่26นั้นมีธีมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดนะคะถามว่าในโครงการต่างๆที่ทำลงไปที่สตรีอ่างทองนั้นต้องเรียนถามว่าในภาพรวมนั้นคือเราจะเน้นอะไรบ้างคะคือที่เมื่อที่26เนี่ยก็เป็นการจัดกิจกรรมรวมพลังนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นสำหรับวันที่26นะครับแต่ว่าในการของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยจังหวัดก็ได้ดำเนินการเรื่อยมานะครับเรามีศูนย์อำนวยการที่เดินไปแล้วมีศูนย์ปฏิบัติการในระดับอำเภอมีแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีโครงการที่เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าแบ่งประเด็นที่สำคัญที่จังหวัดเราดำเนินการอยู่นะครับก็อาจจะแบ่งได้เป็นสัก3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือกิจกรรมในเชิงป้องกันนะครับซึ่งจังหวัดเราเนี่ยก็ประเด็นสำคัญในส่วนของมาตรการทางด้านการป้องกันเนี่ยก็เช่นเราจัดให้มีชุดปฏิบัติการนะครับซึ่งเป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานนะฮะทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองฝ่ายพลเรือนต่างๆเนี่ยเป็นชุดที่จะออกตรวจตราสถานบันเทิง
สถานบริการสถานประกอบการต่างๆที่เป็นจุดสิ่งเสี่ยงนะครับหรือว่าโต๊ะสนุกนะหรือว่าร้านเกมอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีชุดปฏิบัติการเนี่ยออกไปตรวจเป็นระยะอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมที่ป้องกันดูแลอย่างเช่นในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ทางโรงเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จัดกิจกรรมในทางที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาในโรงเรียนซึ่งก็มีมาตรการและโครงการที่ดำเนินการตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กของท้องถิ่นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย okay. นะครับแล้วก็ยนต์ในสถานประกอบการก็มีโครงการที่เข้าไปดำเนินการนะครับเช่นโครงการโรงงานสีขาวนะครับแล้วก็มีสมัยก่อนเนี่ยก็จะดำเนินการโครงการสีขาวเป็นหลักตอนนี้ก็จะมีมาตรการที่ยกระดับขึ้นมาอีกนะครับเป็นการเขาเรียกมยศนะครับเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นขึ้นนะเพื่อให้สถานประกอบการในลักษณะโรงงานทั้งหลายเนี่ยได้ดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานให้เข้มข้นขึ้นนะครับนอกจากนั้นในสถานที่ต่างๆเช่นในชุมชนในจุดอื่นๆเนี่ยก็มีโครงการ2B Number 1นะครับซึ่งโครงการ2B Number 1เนี่ยก็เป็นโครงการในทุนกระหม่อมหญิงนะครับที่พยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหรือว่าชุมชนหรือว่าสถานประกอบการเนี่ยมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการตั้งชมรมมีสมาชิกมีกิจกรรมการแข่งขันการประกวดอะไรต่างๆซึ่งจังหวัดเราก็ประสบความสำเร็จดีเลยทีเดียวแหละครับสำหรับปีนี้ซึ่งการประกวดทวีนัมเบอร์วันเนี่ยเราประกวดในระดับพื้นที่แล้วเนี่ยเรายังเป็นตัวแทนในระดับภาคนะครับที่จะไปประกวดในระดับประเทศนะครับซึ่งในเดือนหน้าเนี่ยจังหวัดก็จะต้องไปนำเสนอผลงานนะครับที่จังหวัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคนะครับนอกจากตัวจังหวัดแล้วเนี่ยชมรมทวีนัมเบอร์วันในระดับชุมชนก็ได้รับการคัดเลือกด้วยนะครับที่จำปาหล่อครับนี่เป็นตัวอย่างของในเชิงมาตรการทางป้องกันโครงการต่างๆที่เราดำเนินการนะครับในมาตรการทางด้านการปราบปรามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็เข้มแข็งมากนะครับในการดำเนินการทางด้านการข่าวการปิดล้อมตรวจค้นการจับกุมรายสำคัญเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการไปได้อย่างดีสามารถที่จะดำเนินการได้หลายมาตรการที่ก้าวหน้าเกินตัวชี้วัดที่รัฐบาลกำหนดนะครับในส่วนของเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยเราก็มีการบำบัดรักษาทั้งแบบบังคับบำบัดแบบสมัครใจนะครับแบบควบคุมตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ก็ดำเนินการไปในช่วงครึ่งปีเศษเนี่ยก็ดำเนินการไปใกล้จะถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วนะครับก็ได้ประมาณสัก 80% ช่วงระยะเวลาที่เหลือเนี่ยก็คิดว่าคงจะสามารถทำให้ได้ตามเป้านะครับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็อาจจะเกินไปกว่านั้นบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับว่านอกจากวันที่26ที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรียนถามท่านปลัดก่อนนะคะว่ายาเสพติดถ้าพูดถึงคำนี้แล้วนะคะทุกคนคงเข้าใจนะคะว่าหมายถึงยาบ้ายาอีอะไรต่างๆจนกระทั่งไปถึงในเรื่องของหนักๆก็คือพวกเฮโรอีนครับในอ่างทองของเราอะค่ะประเภทไหนที่เยอะที่สุดคะเท่าที่รายงานท่านมาส่วนใหญ่จะเป็นยาบ้านะครับยาบ้าก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นพวกกัญชาไอซ์นะกัญชาก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังสัดส่วนน้อยฝ่ายยาบ้ามากอยู่นะครับแล้วคนที่เราจับได้อายุระดับเกณฑ์อะไรที่มากที่สุดคะท่านคือพวกนักค้าเนี่ยก็มีหลายระดับมีค้าเสพจำหน่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีหลายระดับนะครับมีทั้งรายย่อยรายย่อยรายใหญ่นะฮะก็หลายวัยนะครับถ้าเล็กๆหน่อยก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก20เศษเป็นย่อยๆนะครับรายใหญ่หน่อยก็มักจะมีอายุหน่อยมีประสบการณ์
สูงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเสพเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุอยู่ประมาณสัก17 18จนถึง25เนี่ยส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะครับท่านวีระบุตรพุทธราชเสรณีนะคะท่านผู้ราชการจังหวัดของเราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดอย่างมากเมื่อปีที่แล้วท่านออกเป็นยุทธการมานะคะซึ่งทางอ่างทองนิวส์เองเนี่ยได้ทำข่าวตรงนี้ติดตามมาท่านยังจำกันได้ไหมคะว่ายุทธการอันแรกก็คืออ่างทองปิดบ้านต้านยาเสพติดและยุทธการปีนี้ก็คือฟ้าสางที่อ่างทองต้องอยากให้ท่านประหลัดนะคะในฐานะที่เป็นเลขานุการคณะศูนย์ป้องกันเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมและพวกเราเนี่ยเข้าใจกันอีกครั้งค่ะยุทธการอันแรกอ่างทองปิดบ้านต้านยาเสพติดคืออะไรคะก็คือขอเรียนท่านอาจารย์ก่อนว่าการแก้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดอ่างทองเนี่ยโดยหลักแล้วเราก็จะดำเนินการตามมาตรการตามแผนที่เป็นภาพรวมของประเทศนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหานี่มันก็เชื่อมโยงกันทั้งประเทศนะครับตามนโยบายและแนวทางของปปส.นะฮะแต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มีท่านมีนโยบายเฉพาะระดับพื้นที่ของเราซึ่งก็เกิดจากการที่เป็นการระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่ของเราแล้วก็ประชาชนนะครับที่ท่านได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นก็เกิดมาเป็นยุทธการนะครับที่เรียกว่าอ่างทองปิดบ้านต้านยาเสพติดซึ่งดำเนินการเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นปีแรกที่ท่านมาดำรงตำแหน่งที่นี่ก็ยุทธการอ่างทองปิดบ้านต้านยาเสพติดนั้นเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ของการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้อ่างทองเป็นที่พักหรือทางผ่านของยาเสพติดนะอันนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการตั้งด่านการตรวจค้นการกดดันเพื่อไม่ให้มีการส่งผ่านหรือว่ามาพักในพื้นที่นะครับซึ่งหลังจากดำเนินการไปได้ประมาณสักปีหนึ่งวิธีการทำอย่างไรคะคือส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของลงพื้นที่ตรวจตามแหล่งต่างๆครับคือทางทองของเราเนี่ยมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่ง่ายต่อการขนยาเนี่ยอยู่11ช่องทาง11ช่องทางครับท่านยกตัวอย่างสิคะคือหมายถึงอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ช่องทางที่เป็นเส้นเฉยๆนะฮะแต่หมายถึงพื้นที่และบริเวณเอื้ออำนวยชื่อเอื้ออำนวยของสถานีตำรวจต่างๆนะครับในพื้นที่ซึ่งก็จะไปดำเนินการตั้งด่านร่วมกับประชาชนนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยตรวจค้นนะครับซึ่งดำเนินการไปได้ประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยก็ประเมินผลแล้วว่าการดำเนินการก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงเป้าที่เราต้องการนะฮะยังไม่ได้อยู่ในระดับที่พึงพอใจเท่าที่ควรนะครับมาปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เลยหลังจากระดมความคิดเห็นแล้วก็ท่านก็กำหนดให้มียุทธการอีกยุทธการหนึ่งก็คือฟ้าสางที่อ่างทองยุทธการนี้มุ่งไปที่ตัวผู้ค้าเป็นหลักนะครับก็คือการเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นหลังจากที่เรามีการข่าวที่ชัดเจนนะครับว่าใครเป็นผู้ค้าหรือมีแหล่งที่จะเป็นจุดพักพิงของพวกนี้ก็เข้าไปดำเนินการซึ่งปกติแล้วการเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยเราก็จะดำเนินการในช่วงเช้ามืดนะครับก็เลยใช้ยุทธการนี้ว่าฟ้าสางที่อ่างทองทำให้อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวใช่ครับเตรียมตัวครับซึ่งในปีนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นไปประมาณสัก299ครั้งนะครับมีผู้ค้าที่ถูกดำเนินคดีในสำคัญเนี่ยประมาณ210กว่ารายนะครับแสดงว่าต้องมีการข่าวก่อนใช่ครับใช่ก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลเป้าหมายที่เราได้มาจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็จากปปส.นะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการมีการจับตรวจแล้วหลังจากที่ดำเนินการ2ยุทธการไปแล้วพอยุทธการที่2เนี่ยก็คือฟ้าสางที่อ่างทองเนี่ยช่วงนี้ก็คือ10เดือนแล้วครับลดลงมากมั้ยคะคือการประเมินในรอบแรกเนี่ยซึ่งเป็นการประเมินในภาพรวมของหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับค่ะ
สถานการณ์ดีขึ้นนะครับเรามีหมู่บ้านที่มีปัญหารุนแรงลดน้อยลงนะครับหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่เป็นการประเมินในรอบ6เดือนแรกต้องถามนั่นก่อนนะคะว่าที่ท่านบอกว่ามีปัญหาลดลงกับไม่มีปัญหาเลยปัญหาเช่นอะไรบ้างคะปัญหาก็เช่นว่าหมู่บ้านมันมีตัวชี้วัด อยู่ว่าถ้าหมู่บ้านใดที่มีผู้ค้าเนี่ยเราถือว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาค่ะรุนแรงแล้วหรือมีผู้เสพจำนวน1คน2คน3คนตามสัดส่วนอะไรของประชากรเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาแล้วหมู่บ้านใดที่ไม่มีผู้เสพเลยเนี่ยเราก็ถือว่าไม่มีผู้เสพไม่มีผู้ค้าไม่มีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เราก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาแต่หมู่บ้านใดถ้ามีผู้เสพถือว่ามีปัญหาแล้วยิ่งมีผู้ค้านี่ยิ่งถือว่าเป็นปัญหารุนแรงเลยนะครับซึ่งเราก็ได้มีการประเมินกันทุก6เดือนนะค่ะซึ่งในการประเมิน6เดือนแรกเนี่ยก็สถานการณ์ดีกว่าใน6เดือนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อกังวลอยู่นะครับว่าในปีนี้การจับกุมยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้านเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งประเทศด้วยนะครับว่าตัวยาเนี่ยมีมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปส.และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางที่จะเพิ่มมาตรการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะมีอยู่คำถามนึงซึ่งเรามักจะมีโอกาสได้คุยกันกับคนข้างนอกนะคะว่ากรณีที่เป็นผู้เสพครับเขาถือเป็นผู้ป่วยใช่ไหมหรือว่ายังไงที่จังหวัดได้มีโครงการอบรมที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะคะที่โรงเรียนกีฬาต้องอยากให้ท่านปลัดอธิบายให้ชัดเจนว่ากรณีแบบไหนที่จะถือว่าเป็นผู้ป่วยหรือกรณีแบบไหนที่ต้องโดนจับหรือว่ามีการอลุ้มอร่วยเพราะว่าที่ฉันจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้มีท่านรองกระทรวงยุติธรรมนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในคสช.ว่าอยากจะมีมาตรการเพื่อให้กำลังใจแล้วก็เพื่อไม่อยากให้ถูกว่าเป็นผู้ผิดครับต้องถามว่ามันอยู่ตรงเส้นข้ามกันตรงไหนคะว่าป่วยหรือเสพอย่างเงี้ยค่ะคือในเชิงนโยบายในขณะนี้เราก็ถือว่าผู้เสพเนี่ยเป็นผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ค้านะถ้ามีเพื่อค้าเพื่อจำหน่ายนี่เราก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสพหรือผู้ป่วยแล้วคือถ้าเป็นกระเสพอย่างเดียวเนี่ยเราถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็พยายามจะต้องนำบุคคลเหล่านี้เข้าสู่ระบบบำบัดนะครับคราวนี้การเข้าสู่ระบบบำบัดเนี่ยก็มีหลายลักษณะนะฮะซึ่งจะต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเสพไม่มากนะฮะก็เราก็จะเน้นไปที่การเข้าสู่ระบบบำบัดในระบบโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีความจำเป็นอีกระดับหนึ่งระดับที่สูงขึ้นหน่อยเราก็เอาไปเข้าค่ายซึ่งค่ายก็มีหลายลักษณะนะครับค่ายศูนย์ฝันแผ่นดินอันนี้นะฮะใช้ระยะเวลาประมาณสัปดาห์เศษๆนะครับแล้วก็ค่ายวิวัฒน์พลเมืองอันนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยครับก็หลังจากที่เขาเข้าค่ายแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ผิดใช่ไหมคะก็ยังอยู่ในระหว่างให้โอกาสนะครับเราจะมีระบบติดตามอยู่ติดตามครับค่ะก็ต้องว่านี่เป็นเรื่องหนึ่งนะคะในช่วงแรกที่เราคุยกันเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่ถือว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในทุกจังหวัดด้วยซ้ำไปทุกๆระบบเลยนะคะในส่วนของจังหวัดนางทองเราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าเองเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องของยาเสพติดนะคะค่ะและโครงการที่สองนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสวยความสะอาดของจังหวัดนางทองนั้นก็เป็นโครงการที่ท่านผู้ว่าวีรูนะคะปุตระแสนีได้พูดไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของโครงการกำจัดผักตบชวาค่ะจังหวัดนางทองเรานะคะมีคลองมากมายนะคะซึ่งมีผักตบชวานี่เกิดขึ้นเยอะปัญหาของผักตบชวาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้ามีเยอะมันก็จะเป็นเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของความไม่สะอาดต้องเรียนถามท่านปลัดต่อค่ะว่าโคร
ความคืบหน้าของโครงการกำจัดผักตบชวาในตอนนี้ของจังหวัดอ่างทองถึงไหนแล้วคะครับก็ดำเนินการมาคิดว่าเกินครึ่งทางแล้วนะครับคือเรื่องปัญหาผักตบชวานี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในระดับประเทศแล้วนะครับใช่ค่ะนะซึ่งก็พยายามรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหานะครับจังหวัดอ่างทองก็มีมาตรการดำเนินการซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาผักตบชวาเนี่ยมันขยายตัวเร็วนะครับการกำจัดเนี่ยให้หมดสิ้นไปในทันทีแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากเราก็ยอมรับความจริงนะครับแต่ว่าก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่อยมาและตลอดนะครับซึ่งก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาโดยต่อเนื่องให้มันดีขึ้นนะครับจังหวัดอ่างทองของเราก็ดำเนินการนะครับซึ่งโดยเจ้าภาพหลักของการดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมอบให้สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบนะครับซึ่งมีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยไปนะครับเช่นในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะมีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองต่างๆในระบบชลประทานเนี่ยก็จะมีชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับส่วนในระบบที่เป็นห้วยหนองคลองบึงแหล่งน้ำปิดทั้งหลายเนี่ยก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็ในแต่ละระดับถ้ามีความคาบเกี่ยวกันนะครับเช่นระหว่างท้องถิ่นหรือระหว่างอำเภอเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่จะเข้าไปดูแลประสานความร่วมมือนะครับซึ่งปัญหาผักตบชวาจากการสำรวจข้อมูลนะครับของเรามีแหล่งน้ำที่มีปัญหาเรื่องผักตบชวาเนี่ยอยู่114แห่งทั้งจังหวัดเรานะคะครับ114แห่งก็คำนวณเป็นปริมาณเนี่ยประมาณ 500,000 ตันนะครับซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปประมาณสัก 500,000 2,500,000 ครึ่งหนึ่งแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่เป็นข้อมูลเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังมีรายงานความคืบหน้ามานะครับในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาเนี่ยเราก็จัดให้มีในช่วงแรกเราก็จัดให้มีวันคิกออฟทั้งจังหวัดเลยนะครับแล้วก็หลังจากคิกออฟแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีนโยบายที่จะให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาเรื่องผักตบชวานะครับก็โดยกำหนดให้ทุกวันศุกร์เนี่ยให้แต่ละแห่งแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันในการเก็บผักตบชวาโดยเฉพาะซึ่งอาจจะไปเรียกว่าเป็นเก็บเล็กก็ได้นะครับคือเราเก็บใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมส่วนร่วมครับโดยมีการตั้งชมรมนะเขาเรียกว่าชมรมคนริมน้ำนะครับอยู่ตามพื้นที่ต่างๆซึ่งขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณ100ชมรมเศษๆนะครับประมาณ104ชมรมนะมีสมาชิกชมรมอยู่แล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็ออกมาช่วยกันเก็บผักตบชวาก็แล้วแต่ความพร้อมที่เขาจะตกลงกันครับเพื่อไม่ให้มีผักตบชวาหลงเหลืออยู่นะค่อยๆเก็บไปนะมันจะขยายขึ้นมาบ้างแล้วก็ต้องพยายามนะครับแล้วหน่วยงานที่เป็นคนที่เก็บหลักอะค่ะเขาเอาผักตบชวาไปทำอะไรต่อไปทิ้งหรือว่าไปทำประโยชน์อะไรได้ไหมคะก็มีหลายรูปแบบนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการพยายามเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นปุ๋ยบ้างนะเป็นอาหารสัตว์บ้างหรือว่าไปบางแห่งเอาไปจักสารนะครับนะอย่างแถวคลองวัวอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นซึ่งการไปทำอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นมากแล้วทางจังหวัดก็พยายามส่งเสริมนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าผักตบชวานี่ก็มีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การไปทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีผลตอบแทนกลับมาที่ดีพอสมควรนะฮะก็อยู่ระหว่างการส่งเสริมกัน
รียนถามท่านต่อนะคะว่าโครงการอันนี้นะคะจะหมดแค่กันยานี้ไหมหรือว่าทำไปเรื่อยๆทุกวันศุกร์ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆฮะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือต้องคลองสวยน้ำใสนะครับหน้าบ้านหน้ามองหน้าบ้านหน้ามองคลองสวยน้ำใสนะคะแสดงว่าโครงการในเรื่องของการกำจัดผักตบชวาเนี่ยเป็นโครงการเพื่อจิตอาสานะคะเพื่อให้ทุกบ้านนั้นมีหน้าบ้านที่เป็นริมน้ำที่สวยงามไม่ใช่เป็นโครงการงบประมาณของจังหวัดที่หมดปีนะคะต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าหลายคนบอกว่าอยากจะไปร่วมยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลงพื้นที่ถ่ายทำผมไม่มีบ้านติดคลองทำยังไงดีคะก็ไปร่วมกับชุมชนของเขานะคะซึ่งถือว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนคนของชุมชนนะคะและเพื่อความสวยอยากให้ท่านประหลัดท่านฝากสุดท้ายนะคะในช่วงนี้ในเวลาตอนนี้เนี่ยจังหวัดอ่างทองซึ่งเกี่ยวกับท่านเนี่ยมีอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงคะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็อยากจะฝากนะครับผมคิดว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็คงจะได้มาออกรายการกับอาจารย์เพื่อพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายที่สำคัญของท่านก็คือการช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั้งหลายนะครับผู้พิการผู้เจ็บป่วยตกระกำลำบากเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ท่านให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการดูแลช่วยเหลือนะครับแล้วท่านก็ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นกองทุนที่ตั้งใจที่จะให้มีดูแลเรื่องนี้ไปในระยะยาวเลยนะครับท่านตั้งคณะกรรมการแล้วก็กำลังพิจารณาเรื่องการออกระเบียบในการใช้จ่ายเงินในการหาเงินเข้ากองทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งก็ผมก็คงแค่เกินฝากว่าแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ชมรายการอยู่อยากร่วมกองทุนสามารถร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ทำการปกครองจังหวัดนะฮะสำนักนะห้องเสมียนตาจังหวัดห้องเสมียนตาหรือที่อำเภอก็ได้ครับความจริงมีหมายเลขบัญชีอยู่ค่ะนะครับเรียกว่าเป็นกองทุนช่วยเหลือครับผู้ยากไร้เหรอคะสงเคราะห์สงเคราะห์คนกองทุนสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยพิการยากไร้ในอ่างทองครับซึ่งเราจะจัดให้มีพระป่าในวันที่25กรกฎาคมที่ถึงนี้ที่พุทธมณฑลของอ่างทองของเรานะครับก็คือที่วัดคุณอินทประมูลทประมูลได้ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าฝากไว้นะคะแล้วก็ใกล้ๆในช่วงนั้นเราจะช่วยกันระดมนะคะในเรื่องของความเชื่ออีกทีกราบขอบพระคุณท่านประหลัดมากค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการผู้ว่าประชาชนนะคะสัปดาห์นี้เราคุยกับท่านปลัดจังหวัดนะคะท่านรัฐสิริธรังสีนะคะประเด็นหลักคือเรื่องยาเสพติดแล้วก็โยงมาเรื่องของการกำจัดผักตบชวาและสุดท้ายคือในเรื่องของกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ใกล้ๆวันที่25กรกฎาคมนะคะในช่วงนี้เรายังจะมีโอกาสช่วยเหลือคนทั่วๆไปนะคะแต่ใกล้ตัวที่สุดคือมีอะไรก็แจ้งข่าวสารมาค่ะเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อ่างทองนิวส์ค่ะและท่านปลัดจังหวัดนะคะท่านรัฐสิริธรังสีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ